พี่น็อตครับสวัสดีครับพี่ดีครับกล่าวอาจารย์สักนิดครับผมครับผมตอนนี้เขาเชิญไปถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปพี่เชิญเลยครับชุดสีไปด้วยผมถ่ายเมื่อวานแล้วเดี๋ยวถ่ายเมื่อวานโอเคครับพี่หม่ำเชิญเลยไปเชิญคุณหม่ำไปถ่ายรูปครับครับโอ้เชิญหม่ำตื่นหนุ่มชั้นนุ่มดวงเราทำไมถึงเลวปานขอบคุณทุกท่านจะพาเขาบอกว่าถ้าเกิดเสียงแห้งเลยไม่ได้ตังค์อะไรนะครับแหมคุณโจ้สายยันก็จริงๆพี่โน้ตเขาจะร้องเมื่อกี้ยืนมาให้ไหมพี่โน้ตร้องเพลงก็ไม่ร้องตอนนี้ตาเข้าตาเขาไม่ถูกเขาลูกพลอยแล้วเขาลูกพลอยไม่ถูกภาษายันไม่เหลือแล้วไม่เหลือใช่ครับได้ข่าวพี่หม่ำเนี่ยเรียกป๋าเด่นพี่เนี่ยพี่เด่นไม่พี่เด่นแล้วก็เรียกไปเติมพี่พี่เติมคือเราเรียกมาตั้งแต่ต้นเลยนะแต่ต้นมาแล้วครับแต่ถ่ายกับซ้อนถ่ายลูกกับซ้อนเลยทุกเพลงร้องได้นะครับพี่โน้ตแต่ว่าสายันเขาไม่ร้องครับเขาหนักไปทางชายบางสิงห์ครับเขาเหมือนชายบางสิงห์ไปทะเลาะกันในปี10นะครับอยากจะเจอไอ้คนนั้นเหลือเกินไอ้คนที่บอกพี่โน้ตเหมือนชายร้องเหมือนชายบางสิงห์นั้นมันอยู่ไหนมันหูมันบอดเมื่อก่อนเป็นหนุ่มๆเขาร้องเหมือนขอบคุณมากครับพี่โน้ตเชิญพี่เชิญครับต่อนะใครจะต่อเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็พูดหน่อยแขกผู้เกียรติก็ขอบคุณเขาครับขอบคุณแขกครับแหมผมก็ไม่เคยทะลึ่งกับพี่เลยนะถ้าผมไม่อยากให้พี่เป็นหลักเป็นกลางไม่เอาตลกอ่ะก็วันนี้ก็ส่วนอีก 3-4 วันนะครับอีก4วันพฤหัสศุกร์เสาร์อีก3วันพรุ่งนี้พี่เป็ดดร.ผมทัญญาบุญวิจิตรเป็นเจ้าภาพโอ้ผมไม่มาครับผมทำไมทำไมพี่หม่ำต้องเดือดร้อนแค้นใจกับเชิญยิ้มเปล่าครับวันพุ่งผมไปต่างจังหวัดอ๋อแล้วกลับมาวันอาทิตย์คุณหยองมาสักเพลงหนึ่งคุณหยองหยองร้องไปแล้วหยองร้องไปแล้วนะหล่อไหมหล่อยังไงพี่ด่าไม่เอาไม่ไปด่าเขาที่หล่อไหมตั้งแต่ทำตามาหล่อไหมเหมือนใช่ไหมอ้าวเหมือนไหมเหมือนไหมแค่หัวเหมือนกันเลยเนี่ยไทยน้ำมันหน่อยโอ้ยตูดสิหัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวตูดไหลหัวหัวเล่นมาที่เป็ดจะให้เนี่ยจะทำใหม่นะตูดหัวไหลตูดหัวไหลตูดเออเราจะพูดใหม่เอายาวหน่อยเอายาวกูยังไม่พูดอ่ะมึงอ่ะพูดกูจับแล้วมึงพูดเขาจับแล้วพูดเออหัวไหลตูดหัวมึงบอกว่าเนี่ยเอาแรงหน่อยเบาๆไม่กูเจ็บโอเคหัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวจัดโอ้ยเงี้ยมันอยู่แล้วอยู่ทำอะไรอยู่พี่ปั๊มมึงยังไงจะไม่งานศพด่าได้ไงไม่ด่าไอ้ไข่ขี้มือยุ้ยนะเออไปเอาลูกเขาพี่หม่ำลูกเขาหัวไหล่ตูดเล่นให้สนุกสนานกันนะครับครับเขามีพิธีตบหยอกกันเล่นหยอกเล่นเออบางท่านมีรักกันรักกันหม่ำเล่นบุพไพหัวมีเล่นได้ไหมวะไอ้โจ๊กจะโจ๊กไหมจ้าร้องเพลงได้ไหมได้หมดเอาดิพี่จะเอาแนวไหนดีกว่าเอาอีสานลูกทุ่งสตรีอีสานแบบปล่อยฝ้ายมาลัยพรปล่อยฝ้ายมาลัยพรลองหอนลูกหอนไม่ใช่หอนไม่ใช่หอนอีเวนมันเอามันต้องถอนไหมมันต้องถอนอ่ะเอาดนตรีหรือเอาสดๆเอาจริงมาเอาดนตรีแบบดนตรีมันต้องถอนอาจารย์ขออาจารย์ขอเดี๋ยวไปโจ๊กเลยนะโจ๊กใช่ไหมครับก็เหมือนครอบครัวนะครับเล่นกันหยอกล้อกันครับฮะเรื่องค่าตัวไม่ต้องคุยกับเขาด้วยนะมองกล้องลูกสวยๆลูกเต้นสวยๆอย่าให้เขารู้ว่าเราบ้าลูกไม่ได้ไม่ได้ทางไม่บ้าแล้วต้องเฉยโคตรเพราะเลยมึงก็ไม่ปิดนะเอ้าไอเวนยังฟังอยู่ได้ทำไมพี่ทำไมกันมันก็ไม่ปิดมันก็ยังสนุกกับมันไอเวนเอ้ยคนก็กำลังสนุกเพลงพ่อเอ้าเอาไง5 ทีเอาไหมเอาไงแน่
ฟังเพลง5นาทีอ่ะฟังเพลง5นาทีฟังเพลง5นาทีเพลงอะไรจริงมั้ยเอาหลวงพ่อคูณมั้ยหลวงพ่อคูณได้แอดคาราบาลไม่สบายต้องเอาเขาไปร้องแทนโอเคๆหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณอาจารย์ขอเออๆหลวงพ่อคูณนะครับนะยกมือไหว้ก่อนหลวงพ่อคูณสาธุกับลูกสาธุเออหลวงพ่อคูณอยู่จังหวัดอะไรลูกจังหวัดอะไรจะบอกยังไงเขาอยู่ที่จะบอกพ่อก็บอกแล้วก็อยากจะรู้วัดหลวงพ่อคูณอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดนนท์ย้ายมาเมื่อไหร่วะเอ้าเริ่มตานตั้งตะคนกันที่ตะบนเรียกได้ถึงความป่วยดวงไล่ถึงอะไรอะไรเนี่ยมึงจะหยุดที่มึงเบาไปไม่รับแจกวัตถุอะไรมาไม่ดูจังหวะอะไรมันรู้แล้วมาไม่ดูจังหวะเนี่ยพี่หม่ำให้รางวัลรับรางวัล 50,000 รับรางวัลจากพี่หม่ำ 50,000 ยังไม่จบก่อนพี่หม่ำให้ตังค์รับรางวัลรางวัลเออนี่ค่ารถหนึ่งละเท่าไหร่นะ 50,000 เปล่าก็เท่าไหร่อันนี้นะเท่าไหร่ให้ยังจะถูกไม่เท่าไหร่เออแบงค์นี้ดีกว่าแบงค์นี้เยอะกว่านู้นบัวแต่ช้าอุ้ยน้อยไปพี่หม่ำมันรู้เงินที่ได้มาไปให้ใครให้ใครเงินให้แม่ไงให้เงินให้แม่พี่ได้บุญด้วยพี่หม่ำได้บุญด้วยแม่ไปทำอะไรไฮโดได้บุญตรงไหนวะเนี่ยอันนี้คือล็อกไว้อันนี้ผมฝังชิปไว้แต่หายโอเคนะเราพอกันไหมพอแล้วนะพอแล้วนะครับได้เวลาแล้วพรุ่งนี้นี่บอกว่าพรุ่งนี้กี่โมงบอกพี่เขาไปไอ้ดุยไม่เอานะไอ้ดุยคุณบ้าไอ้ดุยคุณบ้าพี่แทนไปเอาไปแทนใช่ครับเป็นตัวว่าพี่แล้วกับคุณแล้วไอ้ดุยเป็นคนบ้าไม่เอาใส่พระใช่ใส่พระไม่เอาไอ้ดุยบ้าแต่ไอ้เนี่ยจิ้งตองเออมึงไม่จิ้งตองไอ้ดุยบ้าให้เฉยใส่พระเลยคอหนักใส่พระคอหนักเห็นไม่ใส่แล้วไม่เอาไม่ใส่แล้วไอ้ดูคนบ้าอาจารย์ตั้งอาจารย์ไม่ได้พวกเราก็ต้องฟังมันนะแปลกว่ะฟังมันบอกว่าฟังพวกเราก็ต้องหยุดให้มันพูดนะฟังมันด้วยขอบคุณพี่หม่ำด้วยขอบคุณพี่หม่ำด้วยขอบคุณกราบตีนพี่หม่ำก่อนกราบตีนก่อนกราบตีนพี่บ้าป่ะไม่ต้องกลัวมึงจะกลัวทำไมอ่ะกราบตีนกราบตีนกราบตีนสาธุโอ้ไปพวกเราไปเถอะครับผมนะไปเอ้ยไปยังไงอ่ะไปแล้วไปไหนพรุ่งนี้กี่โมงสวดกี่โมงบอกเขาสวดกี่โมงสวด4:30 4:30เฮ้ย6:30เขาไปครึ่งเนี่ยเออ6:30ตรงเวลาบอกเออ4:30แล้วต้องจะมากี่โมงเที่ยงเที่ยงวันเที่ยงวันเออเที่ยงวันเพิ่งเผานี่เลยไม่เผาเผาวันอาทิตย์วันพฤหัสเผาวันอาทิตย์กี่โมงเที่ยงเอาเที่ยงแต่ใครตายใครตายเนี่ยมึงรู้ไหมวันนี้ใครตายใครไม่รู้ตายไม่ใช่ใครตายตัวแล้วตายครับตะกี้ที่ผมเห็นตัวแล้วโชคดีแล้วตะกี้ผมเห็นที่วิญญาณพี่ตัวแล้วเราจะมีอย่างนี้ทุกคืนตั้งแต่4:00 PM ถึงพักสวด6:30 PM พวกเราก็จะร้องเพลงกลับไปแล้วไม่กันทุ่มหน่อยก็กลับแล้วครับพักก็จะได้พักผ่อนครับวันอาทิตย์ก็ธุรกิจ4:00 PM ตรงป้าเด่นเราไปเบิร์นครับนี่ฟังข่าวโชคดีจะเรียนช่วยเจ็ดนะงงไปแล้วผมตึ้งงงเชิญลูก